Daily Expert กลับเข้าสู่ช่วง Daily Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาที่ดีกับคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงอาการหนึ่งนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเป็นเวลาที่เรารู้สึกขาดความมั่นใจรู้สึกว่ากังวลต่างๆมีความเครียดก็จะมีการดึงผมนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยเสียบุคลิกภาพแล้วมันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยซึ่งวันนี้เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์การด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงคนที่ชอบดึงผมซึ่งเราก็เคยสังเกตเห็นหลายๆคนมักจะมีอาการเหล่านี้ค่ะแต่ว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องมาให้ความสังเกตหรือว่าความใส่ใจกับอาการเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับเรื่องของการดึงผมเนี่ยเป็นพฤติกรรมหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยการที่ดึงผมมันเกิดจากเรื่องของความผิดปกติหรือเปล่าเป็นโรคหรือเปล่าจริงๆมันมีได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีเรื่องของแบบคล้ายๆกับผื่นผิวหนังอะไรบางอย่างแล้วทำให้รู้สึกมีอาการคันมันก็อาจจะมีอาการคล้ายๆดึงผมได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นอาการที่สมมติว่าถ้านึกถึงเรื่องของการดึงผมเนี่ยคนนั้นมีพฤติกรรมที่ดึงผมซ้ำๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็หักห้ามใจไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยนะครับจนทำให้บางทีก็กลายเป็นว่ามีบริเวณของหนังศีรษะที่เส้นผมเนี่ยมันหายไปแบบค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีตัวโรคหนึ่งชื่อว่าทริโคทิโลเมเนียนะครับแต่ว่านั่นแหละก็เป็นลักษณะของอาการที่มีการดึงผมซ้ำๆอย่างเงี้ยครับซึ่งคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลเสียกับเขาคือจริงๆตัวเขาก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นหรอกนะครับก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจว่าทำไมเราถึงคล้ายๆกับไปดึงผมอีกแล้วจนเราก็เป็นแบบเนี้ยนะครับหรือบางทีส่งผลกับชีวิตประจำวันเช่นการงานก็กลายเป็นว่าเสียไปเพราะว่าภาพลักษณ์ดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์บางทีก็กลายเป็นว่าต้องกลายเป็นหลบๆซ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากทำแต่ว่าเหมือนมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้มันก็จะมีการดึงผมไปโดยที่บางทีเขาก็ไม่อยากทำแต่ว่าอันนี้คือเป็นอาการหนึ่งของโรคทางจิตเวชอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือมันเป็นโรคเลยไหมคะอาจารย์หรือว่ามันเป็นอาการอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความเครียดต่างๆครับคือถ้ากลับไปที่แนวความคิดหลักของโรคทางจิตเวชนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยส่งผลกับเรื่องของสภาพจิตใจของคนนั้นนะครับทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากรวมไปถึงหรืออาจจะทำให้เกิดผลกับชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าข่ายโรคทางจิตเวชได้เพราะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเหล่านั้นนะครับแต่พวกเรื่องของว่าเหตุว่ามันมีเหตุอะไรอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกตรงๆครับว่าตัวโรคนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับแต่ว่าโรคเนี่ยจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในโรคทางจิตเวชปัจจุบันนี้นะครับถูกจัดกลุ่มอยู่ในโรคทางจิตเวชเดียวกันกับโรคยำคิดยำทำคือเป็นคนละโรคกันนะครับแต่ว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งโรคนี้มันจะส่งผลอะไรกับผู้ป่วยบ้างไหมคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาอะไรก็ตามแน่นอนมันเสียบุคลิกภาพอาจจะในเรื่องของอย่างที่อาจารย์บอกการงานในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีผลเสียนอกจากนั้นไหมคะครับจริงๆก็ผลเสียที่ตามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตประจำวันบุคลิกภาพการงานเนี่ยก็สามารถทำให้เป็นความเครียดที่มันเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังได้นะครับเพราะว่านึกถึงว่าถ้าเป็นตัวเราเนอะแล้วหลายๆทีมันมีพฤติกรรมเนี้ยก็หักห้ามใจไม่ค่อยได้มันรู้สึกแบบไม่ได้อยากทำแล้วมันทำแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดผลเสียกับตัวเองเวลาเกิดอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเจ้าตัวก็จะรู้สึกไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกคนที่เป็นโรคนี้จะรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นเรื้อรังได้อาจจะส่งผลนำมาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆได้อย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหลายๆทีเราก็เจอโรคร่วมหลายๆอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วโรคยำคิดยำทำก็เป็นโรคหนึ่งที่เจอร่วมหรือบางคนก็จะมีพฤติกรรมอื่นร่วมด้วยนะครับนอกจากดึงผม อย่างเช่นมีการแกะผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เจอการนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกลุ่มอาการโรคที่คล้ายๆกันไหมคะอาจารย์บางคนอาจจะไม่ได้ดึงผมอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเกาตามผิวหนังต่างๆหรือว่ามีอาการอะไรอื่นๆอีกไหมคะใช่ครับคือจริงๆโรคกลุ่มนี้เนี่ยเป็นโรคกลุ่มเดียวกันที่อยู่ในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วเขาเรียกว่ากลุ่มเดียวกันกับโรคยำคิดยำทำแล้วก็กลุ่มที่มันเป็นโรคเกี่ยวข้องกับโรคยำคิดยำทำในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของตัวโรคดึงผมที่บอกไปแล้วทริโคทิโลเมเนียมีเรื่องของตัวโรคที่เป็นการแกะผิวหนังอาจจะเป็นผิวหนังบริเวณไหนก็ได้นะครับบริเวณปากบริเวณผิวหนังทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอีกโรคหนึ่งก็จะเป็นโรคที่เจอกันร่วมได้บ่อยด้วยเหมือนกันก็คือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า body dysmorphic disorder นะครับหรือว่าโรคที่เจ้าตัวเนี่ยจะมีความหมกมุ่นกับรูปลักษณะของตัวเองว่าเหมือนกับเนี่ยตัวเองมีความรูปร่างหรือว่ารูปลักษณะเนี่ยมีผิดปกติไปนะบริเวณริมฝีปากของเราดูบิดเบี้ยวไปนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะคอยหมกมุ่นคอยแก้ไขภาพลักษณ์ตรงนี้นะครับก็โรคเหล่านี้จะเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดอะค่ะจะสังเกตคนในครอบครัวคือมันจะต้องรอให้อาการมันเป็นหนักถึงขั้นแบบโอ้แต่ละหนังศีรษะมันแหว่งไปเลยเป็นมากหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการสังเกตได้ก่อนหน้านี้ไหมคะอาจารย์ว่าอาจจะเข้าข่ายป่วยเป็นโรคนี้อยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยนะครับมักจะพอจะรู้อยู่แล้วนะครับเวลาที่มันมีพฤติกรรมนะครับว่าอันนี้มันเหมือนกับมันห้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าหลายๆทีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้ป่วยนะครับจะยังไม่ค่อยอยากมาพบแพทย์เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วการมาพบแพทย์บางทีก็เหมือนกับเป็นตราบาปบางอย่างเป็นความน่าอายบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ผมเองก็อยากบอกกับคนที่มีอาการเหล่านี้ว่าจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับการมาพบแพทย์ก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าหลายๆทีเนี่ยตัวคนไข้เองก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราน่ามารับการรักษาแล้วตอนที่มีพวกลักษณะของผิวหนังที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นการดึงผมที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็จะเริ่มแบบเหมือนกับมีส่วนที่เป็นศีรษะล้านมากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วลักษณะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับการดึงผมมันจะเกิดขึ้นทั่วๆนะครับก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับผมก็จะดูน้อยลงมีบริเวณที่เหมือนศีรษะล้านแหว่งไปอะไรเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นทั่วๆซึ่งเจ้าตัวก็จะรู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วก็มารับการรักษานะครับการที่เขาจะมีอาการกำเริบเวลาที่เขาดึงผมแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีอะไรมากระตุ้นไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงแล้วมันสามารถเกิดได้ตลอดเลยสามารถเป็นได้ทั้ง2อย่างนะครับคือมีอะไรกระตุ้นก็ได้หรือไม่มีอะไรกระตุ้นก็ได้นะครับคำว่ามีอะไรกระตุ้นที่ผมกำลังบอกเนี่ยคือหมายถึงว่าหลายๆคนไข้หลายๆทีจะมาบอกว่าเนี่ยตอนที่เครียดตอนที่รู้สึกเหมือนกับอารมณ์มันไม่ค่อยนิ่งอึดอัดอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามีเรื่องเข้ามากระตุ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอาการนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าคนไข้อีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเลยอยู่ดีๆมันก็เนี่ยก็ดึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็เหมือนกับห้ามไม่ได้พยายามห้ามไม่ได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมีได้ทั้ง2แบบถ้าเกิดว่ามาปรึกษาแล้วก็เข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะวิธีการรักษาจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยเวลาที่เดินทางมาพบแพทย์นะครับก็เริ่มต้นจากการซักประวัติก่อนเลยนะครับที่คุณหมอจะถามว่ามันเป็นยังไงมีลักษณะอาการยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยลักษณะมาอย่างนี้คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าลักษณะบริเวณหนังศีรษะเป็นยังไงนะครับมีผื่นไหมเป็นโรคอื่นได้ไหมเช่นเป็นโรคผิวหนังหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยนำเข้าสู่การรักษาถ้าสมมติว่าเป็นโรคนี้ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ซึ่งการรักษาหลักๆก็จะเป็นการทำจิตบำบัดมากกว่าเรื่องของการใช้ยานะคะแล้วโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะได้นะครับก็คนไข้หลายคนก็มีผลการรักษาที่ดีนะครับเช่นพอทำจิตบำบัดไปแล้วเนี่ยจิตบำบัดในการป้องกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะไปดึงผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้ตัวว่ามันกำลังจะไปดึงแล้วนะแล้วห้ามตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็มีคนไข้ที่หายได้จำนวนไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองเข้าข่ายจะเป็นโรคนี้นะคะเข้ารับการปรึกษาก็น่าจะดีที่สุดนะคะอย่ารอให้เป็นหนักๆเลยเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ